หากพูดถึง Raspberry Pi เพื่อนๆก็คงจะนึกถึงบอร์ดหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับบอร์ดที่เห็นอยู่นี้คือบอร์ด Raspberry Pi 4 Model B หรือหากเป็นรุ่นที่เล็กลงมาก็จะเป็นบอร์ด Raspberry Pi Zero ซึ่งรุ่นที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นรุ่น 2W ที่เป็นรุ่นล่าสุดในตระกูล Zero และสุดท้ายรุ่นที่เล็กที่สุดที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือไม่รู้ว่ามีบอร์ดรุ่นนี้อยู่ด้วยเหรอก็คือบอร์ด Raspberry Pi Compute Module นั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันก็เป็นรุ่นคอมพิวต์โมดูล4แล้วโดยผมจะขอเรียกสั้นๆว่า CM4 นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักบอร์ด CM4 ผมจะมาขออธิบายง่ายๆนะครับบอร์ดตัวนี้ถูกออกแบบมาโดยใช้หนึ่งประมวลผลเดียวกับ Raspberry Pi 4เพียงแต่อยู่ในรูปแบบของบอร์ดที่มีขนาดเล็กกว่าโดยทำการตัด input และ output และ interface ออกไปทั้งหมดเหลือเพียงคอนเนคเตอร์ด้านใต้ตัวบอร์ด2ฝั่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับบอร์ดขยายหรือที่เรียกว่า IO boardสาเหตุที่บอร์ด CM4 มีลักษณะแบบนี้ก็เพราะว่าทาง Raspberry Pi ได้มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการสร้างบอร์ดสำหรับการใช้งานจริงไม่ใช่เพื่อการทดลองหรืองานสร้างต้นแบบโดยการตัด I/O และอินเทอร์เฟซออกทั้งหมดทำให้ตัวบอร์ดมีขนาดเล็กลงและมีราคาที่ถูกกว่าโดยผู้ใช้งานสามารถออกแบบ I/O บอร์ดมาใช้งานกับ CM4 เองได้โดยสามารถกำหนด input output หรืออินเทอร์เฟซที่ต้องการใช้งานบนตัว I/O บอร์ดหรือหากไม่สะดวกก็สามารถเลือกซื้อ I/O บอร์ดที่มีขายทั่วไปมาใช้งานกับตัวบอร์ด CM4 ได้นอกจากนี้ตัวบอร์ด CM4 ยังมาพร้อมกับหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้งานโดยจะมีความแตกต่างกันในส่วนของขนาดแรมและขนาด eMMC ที่เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลซึ่งถูกติดตั้งอยู่บนตัวบอร์ดเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้จัก CM4 แล้วนะครับและสิ่งต่อมาที่มักเป็นปัญหาสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน CM4 ของมือใหม่คือการเลือกใช้งาน I/O board ในท้องตลาดมีหลากหลาย I/O board ให้เราได้เลือกใช้งานนะครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงเหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีความคุ้นเคยกับ CM4 มาก่อนอยู่แล้วทำให้มือใหม่หาจุดเริ่มต้นหรืออุปกรณ์สำหรับการฝึกใช้งานได้ยากดังนั้นทางไซตอนจึงได้เล็งเห็นและมีความต้องการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้งานมือใหม่ได้เข้ามาลองสัมผัส CMC จึงได้ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ I/O Board สำหรับ CMC ออกมาโดยมีชื่อว่า CMC Maker Board CMC Maker Board ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน CMC มาก่อนเพียงติดตั้ง CMC Run Script ที่เราเตรียมไว้ให้อุปกรณ์บนตัว CMC Maker Board ก็พร้อมที่จะทำงานทันทีโดยจุดเด่นของ CMC Maker Board มีดังนี้1มาพร้อมกับจุดเด่นของสินค้าตระกูล Maker Series โดยมาพร้อมกับ LED สำหรับการดีบักการทำงานของ GPIO ต่างๆของตัวบอร์ด Raspberry Pi จำนวน10หลอด Groove Connector สำหรับการเชื่อมต่อใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เป็น Interface Groove ทั้งหมด5พอร์ตและ Maker Port อีก1พอร์ตรองรับทั้งการใช้งาน GPIO ทั่วไป PWM UART และ I2C Piezo Buzzer พร้อมใช้งานถูกติดตั้งอยู่บนตัวบอร์ดสามารถสั่งการโดยการโปรแกรมตัวบอร์ด Raspberry Pi พร้อมสวิตช์ปิดเปิดปุ่มที่สามารถโปรแกรมการทำงานได้จำนวน3ปุ่ม 2. ตัวบอร์ดรองรับการใช้งานแหล่งจ่ายพลังงานได้หลากหลายรูปแบบทั้งผ่านทางพอร์ต USB Type-C แรงดัน5โวลต์เหมือน Raspberry Pi 4 Model B หรือผ่านทาง DC Jack ด้วยแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่7ถึง18โวลต์โดยการที่บนตัวบอร์ดนั้นมีวงจรปรับแรงดันไฟฟ้าในตัวช่วยการนำไปใช้งานในหน้างานจริงนั้นสามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น RTC หรือ Real Time Clock บนตัวบอร์ดเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานที่หน้างานกรณีตัวบอร์ดไม่ได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาทำให้เวลาไม่ผิดเพี้ยนแม่นยำอยู่ตลอดเวลา 4. ปุ่มเปิดปิดตัวบอร์ดโดยสามารถรันสคริปต์ที่เตรียมไว้ให้เพื่อใช้ปุ่มดังกล่าวในการสั่งซอฟต์ชัตดาวน์และเปิดการทำงานของตัวบอร์ดได้โดยไม่ต้องถอดเสียบสายใหม่โดยปุ่มจะเป็นปุ่มแบบผู้ต้องกดพร้อมกันทั้งสองปุ่มถึงจะเริ่มทำงานช่วยป้องกันการปิดเปิดตัวบอร์ดโดยไม่ได้ตั้งใจพร้อมทั้งมีพินเฮดเดอร์สำหรับการเชื่อมต่อปุ่มภายนอกเพื่อใช้เป็นปุ่มเปิดปิด 5. สามารถเลือกใช้งานกับ CMC ได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น CMC รุ่น Lite ที่ไม่มี eMMC ก็สามารถบูทผ่าน microSD card slot บนตัวบอร์ดได้ 6. รองรับการติดตั้งใช้งาน SSD แบบ NVMe ขนาด2230และขนาด2242ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีรอบการอ่านเขียนที่มากกว่าการใช้งาน microSD card นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งโมดูลสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายอื่นๆอย่าง 4G ได้ด้วย 7. พอร์ต 3.5 มม.สำหรับการเชื่อมต่อลำโพงภายนอก
2018สวิตช์สำหรับการเข้าถึง eMMC ของ Raspberry Pi สำหรับผู้ที่ใช้งาน Raspberry Pi รุ่นที่มี eMMC บอร์ดตัวนี้เหมาะสำหรับใครนะครับถ้าถามผมว่าบอร์ดตัวนี้เหมาะสำหรับใคร CM4 Maker Board เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อาจเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน Raspberry Pi หรือเคยใช้งาน Raspberry Pi มาแล้วแต่ในรุ่นอื่นและยังไม่เคยใช้งาน Raspberry Pi CM4 มาก่อนบอร์ดตัวนี้จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นเรียนรู้ใช้งาน Raspberry Pi CM4 ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นหรือถ้าหากใครต้องการนำไปใช้งานจริงก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันจากสเปคของตัวบอร์ดที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกสามารถนำไปใช้งานที่หน้างานจริงได้อย่างไม่มีปัญหาสำหรับราคาค่าตัวของ CM4 Maker Board นั้นจะเริ่มต้นที่ประมาณ 1,500 บาทสำหรับบอร์ดเปล่าและสูงสุดที่ราคา 5,300 กว่าบาทสำหรับชุดอุปกรณ์ครบชุดพร้อม CM4 รุ่น RAM 8GB eMMC ขนาด 8GB ซึ่งถ้าหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปชมชุดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Saigon Thailand ได้เลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ CM4 Maker Board ซึ่งถือเป็น IO บอร์ดตัวแรกสำหรับ Raspberry Pi CM4 ที่ทาง Saigon ผลิตขึ้นมาเลยนะครับถ้าหากใครกำลังอยากจะลองมาสัมผัสใช้งาน Raspberry Pi CM4 สักครั้งก็อย่าลืมนึกถึง CM4 Maker Board ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือต้องการสอบถามคำถามเกี่ยวกับบอร์ดตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้เซตตอนไทยแลนด์กำลังมองหาเมกเกอร์หรือผู้ที่มีความสนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์ชอบทดลองหรือใช้งานสิ่งใหม่ๆและมีไอเดียที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้รู้เหมือนกับผมเราต้องการคุณมาร่วมงานกับเราส่งเรซูเม่ของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วเจอกันนะครับ